นั่นแหละเห็นว่าบางคนเนี่ยยังได้สวดมนต์ยังได้ฟังธรรมก็ยังเป็นบุญ บางคนไม่ได้คิดเลยนั่นแหละจึงบอกว่าปลูกฝังเพราะฝังนิสัยน่ะขัดเกลาจิตใจให้เราได้เห็นว่าใบบุญของคำสอนเนี่ย ท่านบอกว่ามันประเสริฐนะแต่ทีนี้มันเป็นของที่เบามันเป็นของที่สบายแต่คนที่ไม่ทำก็บอกว่ามันลำบากเนาะการปฏิบัติธรรมลำบากการรักษาศีลเป็นของลำบากเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ฝึกเอาไว้แล้ว แล้วที่ไหนล่ะเหมือนอย่างกับเห็นไหมปุ๊บปั๊บไปเราไปลำเราก็ลำไม่เป็นปุ๊บปั๊บไปเราไปร้องเราก็ร้องไม่เป็นนั่นน่ะต้องหัดเนี่ยทุกวันนี้ต้องหัดตั้งแต่เด็กๆเลยนะกายกรรมก็ดีนั่นน่ะชกมวยก็ดีเห็นไหมต้องเรียนนั่นน่ะเรียนขายของ เรียนมาต้องพอรู้จักละสี่ขวบห้าขวบน่ะหัดขาขายเก่งเห็นไหมขายของเก่งไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนอยู่กับบ้านน่ะเห็นไหมคนที่หัดขาขายนั่นแหละคนที่หัดนั่นแหละถึงว่าศิลปะวิญญาณน่ะวิญญาณเนี่ยพึ่งอะไรอ่ะ ใช่ไหมวิญญาณพึ่งบุญวิญญาณพึ่งความดีพึ่งความรู้ไปนั่นน่ะไอ้กายเนื้อมันก็ผุพังอยู่กับโลกเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันเนาะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เป็นร่างกายใช่ไหมอย่าปวดหัวเลยอย่าตัวร้อนเลยอย่าปวดเมื่อยเลยมันก็ไม่ยอม พออายุมากเข้ามันคลายออกนั่นแหละเหมือนเนี่ยหนุ่มๆสาวๆก็เชือกมันมัดไว้ดีแน่นนั่นแหละเหมือนสังขารนี่แหละอวัยวะมันคลอนหมดใช่ไหมคลอนคลายไปหมดนี่แหละธาตุสังขารเนี่ยวจีสังขารมโนสังขาร มันขายหมดเนี่ยมันไม่เข้ากับเราเนาะลองนึกดูอยากให้มันพุทโธทั้งวันอยากให้มันสบายใจทั้งวันมันก็ไม่ยอมเนี่ยพอใจไม่พอใจนั่นแหละมันรู้ของเรามันรู้ด่าเก่งนะเราเป็นคนด่าเก่งปากเก่งนั่นแหละ เราครูบาอาจารย์บาปเนาะบาปเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อสนองคอยสอนเลยไม่ด่าไม่ให้โกรธนั่นแหละให้ใจดีนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเครื่องขัดเก่านี่แหละวิทยาลัยเดินดินที่บอกว่าคนเราเห็นไหม เมื่อถ้าเราไปผัดภาวนาหายใจเข้าหายใจออกมันมีค่าเนาะหายใจเข้าหายใจออกจ้างมันก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่กับเราถ้าเราอยากจะสนใจอะไรเราก็ไปฟังทางนู้นลืมทางนี้ลืมลมสติมันลืมสติมันเพลินไปทาง คนคุยคนว่ากันอะไรกันถึงเราจะไม่พูดแต่เราก็ฟังนั่นน่ะเห็นนะบางทีเราก็ลืมเนี่ยที่เรียกว่าเผลอสติทุกวันนั่นน่ะเผลอทุกวันเผลอเข้าเผลอออกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้ามันตั้งได้นั่นน่ะที่เรียกว่าที่บอกว่ามันตั้งได้อารมณ์ของเรา
ที่บอกว่ามันตั้งอยู่ในมโนธรรมนั่นแหละในศีลธรรมมันเนี่ยมันตั้งของมันทีนี้มันก็ดีอะสิเนาะนั่นเมื่อเกิดจะตายขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับคุณยอมแถวงเนี่ยต้องเรียกว่าคุณยอมแหละคุณยายใช่ไหมแปดสิบแล้วนี่นะพอมันไม่เป็น พอแปดสิบเก้ามันเป็นได้ต้องไปผ่าตัดต้องไปอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมนั่นแหละมันคลายออกมันคลายออกขึ้นมาแล้วมันเจ็บมันปวดนั่นแหละจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมเด็กๆมันก็ไม่รู้เนาะอยู่บ้านนอกก็ไปขุดปูขุดอะไร ตีหัวปลานั่นแหละเห็นไหมมันก็ทำสารพัดอะเด็กๆไม่รู้อ่ะถ้าพ่อแม่ไม่บอกพ่อแม่ไม่บอกว่าบาปด้วยเห็นไหมถ้าทำหมดนี่แหละตอนเด็กๆมันไม่เป็นไรนะมันเหมือนบุญอะบุญเก่ายังสะสมอยู่พออายุมากๆเห็นไหมบางที ในคลิปเขาให้เปิดให้ดูแต่ว่าท่านลองดูสิไอ้คนนี้มันขาขาดหมดทีนี้มันก็ทำเหมือนตะกร้าน่ะทำเหมือนพวกม้งเขาทำแต่มันเหมือนอยู่ในตะกร้ากระบุงแต่โยมผู้หญิงก็สะพายไปข้างหลังไม่มีขาไม่เห็นมาไอ้โยมผู้หญิงก็ขา แขนด้วนข้างอีกนะแม่โลกนี้เนาะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมธรรมชาติให้มาอย่างนี้นั่นแหละธรรมชาติกรรมเราไม่ต้องโทษใครเลยเราต้องโทษตัวเราทำมาต้องน้อยคุ้นใหญ่ใช่ไหมถ้าเรามีภาวนามีฌานมีทานกุศลมากๆภาวนาของเรา เหมือนครูบาบุญชุ่มเห็นไหมท่านก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆอายุ11เนี่ยชวนให้โยมสร้างเจดีย์แล้วพอบวชเนนเห็นไหมสวดมนต์เก่งครูบาบุญชุ่มนั่นเห็นไหมท่านก็ท่านก็ช่วยเขาได้เพราะเขาบอกว่าเคยเกี่ยวข้องกันถ้าช่วยไม่ได้เนี่ย เหมือนอย่างกับเราเนี่ยไปช่วยเขาก็ไม่ให้เพราะมันไม่เคยช่วยกันอย่างนี้นะคุณโยม ทีนี้นะถ้าเห็นมาเขาเคยช่วยกันนะถ้าครูบาบุญชุ่มเขาคอยอยู่แล้วเนี่ยที่เขาพูดกันนะนี่เนี่ยคุณโยมอ้าวทำไมบางคนเห็นมาไม่เคยเป็น พอเวลาอายุมากแล้วก็อายุมากแล้วก็ทำไมมาโดนรถชนทำไมมาโดนตัดแขนตัดขาอะไรทั้งคนเห็นไหมว่าไม่รู้อะไรพอไปเปิดเข้าระเบิดมันระเบิดใส่มือเขาพอดีมือขาดอะไรเงี้ยเนี่ยดูสินี่แหละคนเราอ่ะ ไม่ได้คิดหรอกว่ากรรมมันมาแล้วเห็นไหมจึงบอกว่าไม่ต้องโทษใครพอเกิดอะไรขึ้นโทษใจเราเองโทษตัวเราเองก็เราทำมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมบางคน3 ขวบ 4 ขวบพ่อแม่ก็หัดเอาไว้หัดให้ลูกสาวหัดชกมวยเอาไว้ แต่หนูไม่ต้องไปโรงเรียนก็จะไปเกเรใครไม่ต้องไปเอาวิชานี้ไปเตะต่อยใครแต่เราเอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมใครมาเกเรเราเนี่ยเขาก็สอนลูกเขาลูกเขาก็ไม่แสดงนะเขาเป็นนักมวยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็คิดดีทางโลกเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงผู้ชาย รังแกกันเห็นมาเบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละทำไมจึง
ทำไมจึงแก้ได้ทำไมจึงแก้ไม่ได้หลวงพ่อสังวาลน่ะท่านก็อธิษฐานให้คนหายใช่ไหมแต่พรุ่งนี้คนมาให้ช่วยบอกอาตมาไม่ได้เป็นหมออาตมาไม่ได้เป็นหมอรักษาไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมท่านต้องรู้ว่าท่านไม่ได้ช่วยได้ทุกคนนั่นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมยาเหมือนยาไทยอ่ะเอาตัวนี้ไม่หายไปกินตัวนู้นตัวนู้นหายตัวนี้ไม่หายมันมีต้องร้อยอย่างพันอย่างในยาไทยนะทีนี้เราจะไปดูถูกนั่นแหละเราจะไปดูถูกความดีใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยนะ ที่หลวงพ่อท่านบอกว่านั่นแหละเอ้าเป็นโรคประสาทไปกินยาอะไรไปกินยาคุมกำเนิดหายปวดหัวนั่นน่ะดูสิท่านเอามาเทศให้ฟังใช่ไหมอาตมาจำได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังน่ะท่านก็จำเอาไว้คุยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ เราอย่าไปดูถูกตัวเราว่าเป็นสาวจะต้องมาทำทำไมก็เพราะว่าเราเห็นไหมว่าไม่ฟังพ่อแม่ว่าไม่ฟังดื้อใช่ไหมรับหลังก็ไปทำนั่นน่ะไปยิงนกมั่งตกปลามั่งใช่ไหมอะไรสารพัดอ่ะนั่นน่ะซนนั่นน่ะทีนี้มันก็ต้องเป็นเองทีนะ เป็นเองพ่อแม่ไม่ได้เป็นกับเราทำไมพอโตขึ้นมาบางคนก็โดนน้ำร้อนลวกใช่ไหมน่ะน้ำร้อนลวกไฟไหม้นั่นแหละก็เพราะว่านี่เนี่ยอดีตมันมาแล้วอนาคตมันมามันมาเห็นไหมแม่ชีทั้งแปดสิบฝ่าไฟไหม้ ไฟไหม้กุฏิอะไรเงี้ยเห็นไหมของเผลอไปหรือไงนั่นน่ะเห็นไหมหรือว่าไฟมันลัดวงจรยังไงนั่นน่ะแปดสิบฝ่าก็โดนเห็นไหมขนาดอยู่ในห้องยังโดนอยู่ในบ้านตัวเองยังโดนใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าที่เรายังไม่โดนก็เพราะว่าบุญกรรมเนี่ยรักษาเรานะ จึงบอกว่าไม่ให้ดูถูกนะไม่ให้ดูถูกสมาธิไม่ให้ดูถูกกรรมฐานใช่ไหมนะคนนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นคนโรคประสาทอะไรต่ออะไรนั่นแหละพอเวลานั้นนะเวลามาทำปฏิบัติมันจะบ้าไปพักแล้วมันก็หายก็เพราะ วจีกรรมไปว่าเขาไปหัวเราะเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ให้ว่าเลยใช่ไหมเขาทำยังไงอย่าไปว่าเขายากจนก็ไม่ให้ว่าไม่ให้ดูถูกกันนั่นแหละที่ท่านบอกว่าโบราณว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดตนเห็นไหมไม้ล้มนี่ข้ามได้แต่คนล้มอย่าไปข้ามมันนั่นแหละเห็นไหมมันอาจจะไปเป็น มันอาจจะไปเป็นคุณหญิงคุณนายได้หมดนั่นแหละเพราะบุญมาใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองรู้จักให้เราที่บอกว่าพระปิดตาพระปิดตะวันปิดตะวันทั้งเก้าเขาทำไว้ทำไมพระปัดปิดตะวันนั่นแหละมันเป็นปริศนาไง ให้เห็นก็ทำเป็นเฉยนั่นแหละแต่มาอดถูไว้ปิดถูไว้ให้เฉยถ้าไม่เฉยมันก็ไปตีกันเนี่ยไปทะเลาะกันไปว่ากันอะไรต่ออะไรนี่แหละมันอดแทะเล็มกันไม่ได้ใช่ไหมโยม นี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของบุญทำให้ใจดีทำให้ใจ
มีความสุขให้ได้นั่นน่ะนั่นน่ะท่านบอกว่าเพราะความสุขย่อมได้ประสบสุขนั่นน่ะใช่ไหมผู้ใดให้ความสุขย่อมได้ประสบสุขนั่นน่ะจึงรู้จักให้กันเห็นไหมพอเด็กไปติดถ้ำนั่นน่ะถ้าเราว่าไงสมมติใครมาครอบเราไว้มืดๆเห็นไหมยังดียังเอา ข้าวไปกินกันมั่งนะยังมีผู้ใหญ่คอยสอนนะให้นั่งสมาธิให้ทำสมาธิอย่าเพิ่งไปออกกำลังนะหายใจไว้นั่นน่ะเห็นไหมทำสมาธิไว้เพื่อใครมาช่วยเราได้นั่นน่ะทุกคนน่ะไม่รู้ไม่นึกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่า ใครจะมาช่วยเขาใช่ไหมน้ำก็เยอะนั่นน่ะทีนี้เขาบอกว่าเชือกอ่ะเห็นไหมเชือกมันไปพอดีเลยนั่นน่ะบุญเห็นไหมบุญบันดาลนั่นน่ะบุญบันดาลใช่ไหมธรรมะจัดสรรนั่นน่ะจัดสรรให้ไปโผล่ตรงนั้นพอดีดำไปแล้วเชือกสุดเชือกพอดี น่ะถ้าเลยไปสัก5 เมตรก็มองไม่เห็นอีกนั่นน่ะเห็นมานี่น่ะจึงบอกว่าแรงกรรมแรงบุญน่ะเห็นมาที่ไหว้พระสวดมนต์ตั้งลงทานกันองค์พระบาทสมเด็จก็เอาให้กำลังใจไปตั้งลงทานกันนั่นน่ะเห็นมาเอาบุญไปช่วยให้เขาโหสิกรรมเห็นนะ ถ้าเขาถึงยังไม่ถึงข่าวตายก็นี่แหละจึงบอกว่าทำไมจะต้องเอาบุญไปช่วยทำไมจะต้องไปทำบุญนะบางคนเนี่ยเจ้าของพวกแม่ค้าก็ล้ำรอบ ล้ำรอบตลาดสดใช่ไหมนั่นน่ะแก้บน เจอแล้วบนก็ไอ้อธิษฐานเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมอธิษฐานบารมี ให้กำลังใจนี่แหละการที่มาปฏิบัติโอ้พระไม่ดีหรอกอะไรต่ออะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้เห็นไหมเป๋ไปหมดนั่นน่ะดีว่าครูบาบุญชุ่มพูดแล้วก็มันได้จริงๆมันเจอจริงๆคนก็เฮสินะดีใจเห็นไหมนี่แหละคุณโยมถ้าไม่เจอ ครูบาบุญชุ่มก็เสียเลยใช่ไหมโอ้เนี่ยครูบาเห็นไหมปวดมาต้อง3-4 ปีแล้วพูดยังไม่ถูกเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันเห็นได้เรื่องการภาวนาเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าอยู่คนเดียว หรืออยู่2-3 คนเด็กๆทั้งนั้นนะไม่มีใครพูดอ่ะมันคงจะวุ่นวายน่าดูใช่ไหมเรายังนึกกลัวเลยว่าถ้าตะขาบเปยงูมากัดใช่ไหมกลางคืนมืดๆเนาะหลับไปอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่เป็นอะไรบุญของเขานั่นแหละเห็นไหม นี่เนี่ยที่เรียกว่าทั้งบุญทั้งกรรมรักษากันไว้นายโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเชื่อความดีที่เราเชื่อใจของตัวเราด้วยว่ามาทางนี้ด้วยใช่ไหมทางโลกเราก็ทำนั่นน่ะเราก็ทำมาหากินนั่นน่ะทำมาหาเก็บนั่นน่ะ ทำมาหากินหมดนั่นน่ะรู้จักเก็บด้วยใช่ไหมนั่นน่ะใครจะช่วยเราใช่ไหมนั่นน่ะที่โบราณว่าสุนัขยังไม่วิ่งตามเลยเมื่อไม่มีตังค์ใช่ไหมสุนัขวิ่งตามมันก็ได้กินน่ะถ้าคนมีตังค์เอาซื้อข้าวให้มันกินน่ะมันก็ดีใจวิ่งตาม ไม่มีเลยเห็นไหมน่ะที่โบราณว่าเห็นไหมมันไม่วิ่งตาม
จริงเนาะตัวเองทับแย่ใช่ไหมบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าใจดีนั่นน่ะอดทนใจดีนั่นน่ะมานะอดทนนั่นน่ะความดีเนี่ยเห็นไหมพุทธศาสนาจึงบอกว่าปานปฏิบัติธรรมนะท่านบอกว่าช้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 าได้ฟ้าเล่มงาม นั่นเนี่ยนานๆช้าๆนานๆเห็นมาทำไปนั่นเนี่ยมันก็ได้พบนิพพานจนได้ใช่ไหมไม่ชาติใดชาติหนึ่งถ้าเราไม่ทำแล้วเมื่อไหร่เราจะเกิดมาอีกนั่นเห็นไหมไม่มีใครบอกเลยว่าโยมนี่เกิดมาแสนชาติเป็นมนุษย์หมื่นชาติเป็นมนุษย์นะเห็นไหม มีแต่โอ้โหไปเป็นปูเป็นปลาเป็นนาคเป็นงัวเป็นฝายเป็นจระเข้มาขอแต่งงานมีเป็นเทวดาคนเดียวโยมคนนี้แกเห็นเนี่ยแกเห็นตั้งแต่สาวๆแกเลยไม่แต่งงานใช่ไหมเป็นมาหมดนั่นน่ะเห็นไหมมาขอแต่งงานต้อง12 คนไม่แกเห็นมา นั่นน่ะแกเห็นคนนู้นเป็นงัวเป็นฝายกายทิพย์เนาะนั่นน่ะแกไม่แต่งงานแกก็บวชจนตายเนาะตายจากพระขาวเห็นไหมเป็นแม่ชีตอนหลังนะคนมีการค้าอะไรต่ออะไรคนจีนใช่ไหมเจอหลวงพ่อสังวานแกก็ไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า นี่แหละมันของจริงที่เรามาทำเนี่ยมันของจริงนี่แหละนี่แหละมันของค้ำฟ้านะนักปฏิบัติถ้าเราค้ำฟ้าค้ำฝนค้ำสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละให้มันไปค้ำไปทางดีใช่ไหมถ้าเราไม่งั้นเราก็จะไปของเราสารพัดอะ ใช่ไหมมีบอลโลกกูก็ไปบอลโลกนั่นน่ะกูไปพานันดีกว่าใช่ไหมพระจริงกูไม่เอา นั่นน่ะพุทโธกูไม่เอาพระพุทโธไม่เอานั่นน่ะเห็นไหมธัมโมสังโฆไม่เอาแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณโยมนั่นน่ะใช่ไหมก็บางคนเนี่ยไปเชียร์ม้าจนช็อกตายที่สนามม้าน่ะ เฮ้นั่นน่ะไอ้เจ้คนนั้นน่ะตอนนั้นรู้จักกันมาที่3-4 ปีแล้วเจ้คนนั้นก็ตายไปแล้วบอกเออใจก็ดีเห็นมันเล่นการพนันเลี้ยงแฮปปี้น้องใจดีแต่ให้ภาวนาแกไม่เอาเห็นไหมไปทำมาแกไปช็อกตายที่ในสนามนั่นเองแล้วมันจะไปไหนอะโยม ลองนึกดูไปเข้าท้องม้าก็ไปวิ่งเนี่ยใช่ไหมเหนื่อยนั่นน่ะใช่ไหมเข้าท้องม้าไปเข้าท้องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เพราะใจมันอยู่กับม้านั่นน่ะนั่นน่ะถึงบอกว่ามันคลอดลูกมาเห็นไหมไอ้หมีมันก็หากินมันเนาะมันไม่ได้กินปลามันก็มากิน สัตว์บนบกนั่นนะไอ้ตัวใหญ่มันก็วิ่งหนีได้อะไอ้ตัวเล็กมันเพิ่งออกกันนะมันจะมาวิ่งอะไรทันเนาะโอ้โหเห็นไหมว่ากว่าจะรอดปากเหี่ยวปากกานั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมรอดมาเนี่ยรอดมาหาพระนิพพานถ้าเรา เราเราเราลอดมาแล้วเราจะลอดไปทางอื่นนะมันไม่ดีเลยเนาะนั่นน่ะลอดหาภาวนาของเรานั่นน่ะใช่ไหมถ้าลอดไปทางอื่นเราก็ทุกข์ไปนู่นน่ะโยมลองนึกดูนั่นเราจะลอดไปทางไหนดีล่ะนั่นน่ะพบบ่วงแก้วให้แขววงมารนั่นแหละขอให้พันพระทิอานใช่ไหมนี่นั่นน่ะบทสวดมนต์โบราณนั่นแหละ
นั่นเห็นไหมให้พบวงแก้วให้แค้ววงมารให้ทานพระธิอานนั่นน่ะนั่นน่ะที่ลานพระเจดีย์จะไปรีบไปบูชาพระจุฬามุนีเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยคุณโยมถ้าเราไม่ทำนะเราเด็กๆอ่ะมันจะเห็นนะมันเห็นผู้ใหญ่ทำเออผู้ญาติตายายเราเคยเข้าวัดนะนั่นแหละไอ้ญี่ปุ่นมันบอกว่าหนูบ้านหนูก็เป็นศาสนาพุทธแต่เขามีแต่ป้ายปักเอาไว้หรือว่าบูชาไว้นั่นแหละในบ้านแต่เขาไม่รู้หรอกว่าพุทธเนี่ยจะแก้ทุกข์เขายังไงนั่นน่ะเมื่อเวลามีทุกข์เนี่ยใช่ไหมเมื่อเวลามีทุกข์แก้ยังไงอะไรต่ออะไรเห็นไหมอเมริกาก็ร้อนถ้าจนต้องมาอาบน้ำมาโดดน้ำกันนะดูสิมันร้อนมากเขานั่นน่ะเห็นไหมไฟนี่แหละจึงบอกร้อนตายหนาวตายนี่แหละเห็นไหมเจ้าพ่อใหญ่ใช่ไหมเมาเฟียใหญ่คือธาตุทั้งสี่เนี่ยมหาภูตรูปใช่ไหมโยมเจ้าพ่อใหญ่เนี่ยพอให้ร้อนเราต้องไปอาบน้ำใช่ไหมพอให้หนาวเนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้เมาเฟียในประเทศเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมเมาเฟียก็ตายหมดใช่ไหมสู้เจ้าพ่อใหญ่ไม่ได้นั่นแหละเจ้าพ่อคือความหนาวความร้อนความที่เราอยู่ไม่ได้เนี่ยปฐวีธาตุเห็นไหมดินฟ้าอากาศมันมากเข้าละเนี่ยเราจะไปไหนกันนั่นแหละเราก็พึ่งเนี่ยเรารอดหนีให้รอดไปนิพพานไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมไม่เขามาฆ่าเราใช่ไหมโยมไม่ฆ่าเราฟรีๆใช่ไหมเราได้เตรียมตัวของเรานี่แหละที่บอกว่าใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูคนไม่เชื่อก็ช่างเขาที่หลวงปู่สังวานบอกเออที่หนาวมันจะร้อนที่ร้อนมันจะหนาวเมืองจีนเห็นไหมเป็นกันอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้ตึกถล่มอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันเป็นให้เราดูหมดนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าเรายังไม่ตายเราจะจำไว้ได้หมดเลยถ้าเราจดเอาไว้นะจดเอาไว้คนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษานั่นน่ะได้ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่มีใครเป็นเมาเฟียหรอกได้ไหมมีแต่ธาตุทั้งสี่นี้เองถ้าเราปฏิบัติเราจะได้หนีรอดนั่นน่ะรอดไปอย่างนี้แหละที่บอกว่าโกเดียนไงที่บอกว่าไม่ทำบุญหรอกทำไปทำไมเดี๋ยวพระก็เอาไปทำนู่นทำนี่หมดกินแล้วก็นอนขี้เกียจนั่นน่ะตู้ทำลงสีดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่านั่นน่ะเห็นไหมไปทำมาโอ้โหไปเห็นไหมเขาจับผิดตัวไปสู้เขาไม่ได้หรอกเขาจับแขนเขาหน่อยอ่อนตัวอ่อนหมดเลยโอ้โหทำไมเนาะรักกันเหลือเกินเพื่อนบ้านเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินใช่ไหมมันคนละโลกแหละไปคนละมิติที่ภาษาสมัยใหม่เรียกคนละมิตินั่นน่ะเห็นไหมโลกทิพย์นั่นน่ะวิญญาณมันออกไปแล้วโกเดียนก็ไม่รู้ว่าตัวออกไปแล้ววิญญาณทีนี้ก็เรียกเมียเรียกใครก็ช่วยไม่ได้เอาไปก็ไปเออนั่นน่ะเขาพาไปไหนก็ต้องไปนั่นน่ะเขาเหาะไปเลยลอยไปเลยไปที่นั่นน่ะศาลนะนั่นน่ะศาลเทวโลกนะศาลาพันห้องเนี่ยก็เดียนนั่งอยู่ก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาเขาเรียกค่อย
ค่อยไปรายงานบอกค่อยไปรายงานตัวนะนั่นน่ะทีนี้ก็ใช่ไหมพอไปเขาก็บอกครับครับทีนี้โกเดียนก็หิวน้ำเดินไปทางนู้นทางนี้ไปเจอลุงรู้จักกันไงอ้าวลุงก็มาด้วยแล้วเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่ ทีนี้โกเดียนก็หิวสินะหิวข้าวหิวน้ำกรรมมันทำให้แกหิวทีนี้แกก็โอ้คนกันเองเนาะไปหยิบกินน้ำก็ไม่ได้ทำไมมันร้อนเหลือเกินโอ้โหกินไม่ได้อ้าวกินข้าวไม่กินน้ำไม่ได้ก็กินข้าวกินข้าวก็ไม่ได้เห็นไหมมันกินไม่ได้นั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยลุงมาที่เนี้ยมันของใครของมันน่ะใช่ไหมนั่นแหละเหมือนโยมมาทำนั่นแหละไอ้คนอื่นเนี้ยไม่แผ่เมตตาให้มันเขาก็รับไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราทำไอ้ลูกหลานไม่ทำนั่นแหละเห็นไหมคนนู้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำก็เลยเราได้คนเดียวนั่นแหละเห็นไหม ทีนี้ตายแล้วสิเราข้าวก็ไม่มีอะไรมองหาของเราไม่มีเลยไม่ได้ทำนั่นน่ะทำสังฆสีมาแผ่นเดียว40 บาทนั่นน่ะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็ทำเกรงใจนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้พอนั่นนู่นน่ะ ไอ้กิมจี้ไทโป้นั่นน่ะกระดาษเงินกระดาษทองนั่นน่ะนั่นแหละของโกเดียนนั่นแหละโกเดียนก็กินดินั่นแหละที่โกเดียนทำมาน่ะเผามันก็เป็นขี้เท่าคอยโกเดียนอยู่โอ้ร้องไห้สินะกูเข้าใจผิดเลยไม่ได้ทำสร้างทานเอาไว้เลยทีนี้ที่บอกว่า นั่นน่ะมันเขตสวรรค์เขตนรกไงอาหารทิพย์เนี่ยใช่ไหมโยมถ้าไปนิพพานเลยนั่นน่ะบุญมันเต็มที่ไม่ต้องทำน่ะเห็นไหมบุญทิพย์มันเต็มที่นั่นน่ะถึงพระอรหันต์นั่นน่ะคุณโยมแต่พระอรหันต์ก็พาทำไปนั่นน่ะให้โยมเกาะบุญไป เนาะหลวงปู่ทำกันนั่นน่ะหลวงปู่เดี๋ยวท่านก็ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมพวกหลวงปู่อารามพวกครูบาอาจารย์ทุกองค์นะเห็นไหมท่านอาจารย์ไพรินทร์ท่านก็ต้องทำประมาทไม่ได้ใช่ไหมต้องสร้างนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านทำก็เหมือนให้ยอมเกาะบุญไป ใจมาโยมนี่แหละก็บุญของเราที่เราสะสมภาวนาของเรานั่นแหละคนภาวนามันอิ่มปีติอิ่มสุขในสุขกุศลนั่นตัวเนี้ยนั่นแหละใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราชาตินี้ไปนิพพานเราก็ไม่ต้องทำมากหรอกใช่ไหม เพราะเราต้องไปนิพพานแน่นั่นแหละพานนในประวัติเห็นไหมไม่ได้สร้างอะไรแต่ท่านสำเร็จไปใช่ไหมพระสารีบุตรพอมาชาตินี้ท่านไม่ได้ทำอะไรภาวนานั่นแหละเห็นไหมช่วยคนนั่นแหละคนเจ็บคนป่วยคนจะตายนั่นเห็นไหมท่านไปบิณฑบาตสมเคราะห์คน นั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าถ้าใครมีฤทธิ์ใช่ไหมใครมีฤทธิ์มีฌานกายทิพย์ไปก็ได้ใช่ไหม
ที่ได้บอกว่าพุทธทำไมจึงบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าบุญกุศลนั่นแหละที่เขาไปได้ยานทิพย์ใช่ไหมเราไม่ต้องไปก็ได้เราก็เอากายทิพย์เราไปใช่ไหมโยมนั่นแหละที่หลวงพ่อสมชายไงกำลังลบกันนั่นท่านก็ไป เวียดนามสมัยก่อนเขาลบกันเราลองไปดูสิจิตใจคนมันเป็นยังไงอยากจะดูตอนที่ลบกันเนี่ยทีนี้เขาก็เลยนั่นเลยไปมันก็จะจับฆ่าพระพระก็มันไม่รู้ว่าเป็นพระกายทิพย์ไปอ่ะท่านก็หนีเลยหนีเลยเนาะทีนี้ก็เลย ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าไอ้มันกำลังลบกันน่ะมันกำลังลบกันก็ใจมันดุนะมันเห็นพระมันยังจะฆ่าเลยเห็นไหมท่านก็หายแวบไปเลยนั่นเห็นไหมถ้าไม่งั้นไปไม่ได้ใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าคนกำลังฆ่ากัน หน้าติวหน้าฝานมันไม่รู้ว่าใครมันก็นึกว่าเขาปลอมตัวมาฆ่าให้หมดนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าพระท่านเมตตาท่านมีจิตใจเมตตาถึงขนาดนั้นอยากไปดูว่าเขาทุกข์ร้อนยังไงเขาคิดยังไงลบกันเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคุณโยม เหมือนเราเหมือนที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมนี่แหละโยมคิดถูกแล้วที่ไม่มีสรณะอะไรมาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงข้าวน้ำก็พึ่งเราให้เราพึ่งแค่เป็นนั่นน่ะท่านหลวงปู่ป้องบอกว่า มันแค่เช้าชั่วเพลนะพระก็เลิกฉันนะแล้วอายุเข้าสุกมันแค่เช้าแค่เพลนะเห็นไหมอายุเข้าสุกแต่ข้าวเปลือกเนี่ยมันไปปลูกได้เยอะมันปลูกไปได้เรื่อยเนี่ยเห็นไหมเหมือนปัญญากุศลเนี่ยที่เรางอกเงยไปเรื่อยแต่ข้าวสุกมันไม่งอกแล้ว มันไม่เจริญอะไรละนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าพวกเราหลงไงนั่นน่ะเห็นไหมหลงไม่ยอมไปเราก็ต้องกินในของบูดเน่ากันอยู่นี่แหละท่านน่ะเห็นไหมหลวงปู่หลวงอ่ะคืนนั้นนั่นเทศอ่ะเห็นไหมเราก็หลงกินอยู่นี่แหละหลงกินหลงเคี้ยวกันอยู่อย่างนี้แหละนั่นน่ะเห็นไหม มันหมดเวลาแล้วมันก็บูดเน่าไปนั่นน่ะร่างกายเราเห็นไหมท่านก็พูดเออมันจริงเนาะพระอรหันต์ท่านก็นี่เนี่ยปัทวีธาตุธาตุทั้งสี่เนี่ยเราจึงบอกว่าเรามีอาหารนั่นน่ะอาหารมันก็มีเวลาของมันเวลาที่เสียแล้วนั่นน่ะเห็นไหม ข้ามวันข้ามคืนมันก็ต้องถ่ายออกไปแล้วเชื้อเพลิงนั่นน่ะเราบอกว่านี่แหละมันเติมเชื้อเพลิงเหมือนรถนั่นน่ะกินน้ำมันทุกวัน นั่นน่ะมันเผาผลาญไปหมดนั่นน่ะคนเราก็เห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าพออายุมากแล้วมันไม่มีใครหรอกที่จะดุใช่ไหมที่จะดุที่จะเป็น เจ้าพ่อยามงยาม้ามันตายหมดใช่ไหมมันชรลาลงนั่นน่ะมันก็ตายกันหมดนั่นน่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมตายหมดนั่นน่ะสู้เจ้าบุญไม่ได้เจ้าบุญในคุณเนี่ยเห็นไหมภาวนานั่นน่ะเรามีบุญคุณเนี่ยเราพยุงตัวเราพยุงใจเราใช่ไหม นั่นน่ะเราไม่ว่าใครเราไม่หัวเราะใครนี่แหละใจเราจะได้เป็นพระ
ใช่ไหมพระนั่นแหละที่ท่านบอกว่าไม่ใช่นุ่งหัวเหลืองห่มเหลืองอย่างเดียวเนี่ยพระอยู่ที่ใจเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ในใจเราเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราพึ่งอะไรไม่ได้มากนั่นน่ะ มันไม่ได้เป็นที่แท้จริงใช่ไหมนั่นเราต้องบอกว่าเออนี่แหละพ่อแม่เห็นไหมรักเราแทบตายท่านก็ต้องจากเราเราพึ่งพ่อแม่จนเติบโตแล้วใช่ไหมเราต้องนี่แหละให้ปู่ย่าตายายให้พ่อแม่พึ่งเราได้ใช่ไหมถึงจะตายไปแล้วเขาก็ยังพึ่งเราอยู่นะ บางคนใช่ไหมโอ้หลังกว่าลูกหลานมันจะทำบุญให้เรารับปากโยมบาลมาเที่ยวไปเห็นไหมวันพระวันนักขัตฤกษ์เขาบอกว่าวันพระเขาปล่อยวิญญาณมาลูกหลานมาขอบุญไงทีนี้ลูกหลานกูไม่เชื่อ กูก็ไปกินเหล้าเมายา ไอ้ปู่ย่าตายายตายแล้วก็กลับไปที่เก่าไม่ได้กลับมาแสดงว่าโกหกโยมบาบานโยมบาบานก็เคี้ยนตีเอาอีกไอ้นั่นก็ร้องไปที่ปู่ย่าตายายก็แช่งลูกทีนี้เห็นมาจึงบอกว่าบางคนทำอะไรก็ดวงดีก็เพราะว่า เขาทำแต่ความดีนั่นน่ะเห็นไหมแม้กระทั่งมนุษย์นั่นน่ะบุญกุศลเป็นปุ๋ยเป็นความดีของมนุษย์นั่นน่ะเป็นปีติบุญนั่นน่ะงอกงามไพบูลย์เห็นไหมทีนี้ก็ไอ้คนไม่ทำอ่ะมันก็ปุ๋ยแห้งอ่ะทีนะมันไม่มีปุ๋ยนะ ใช่ไหมปุ๋ยบุญนั่นแหละถ้าพูดเป็นเรื่องของทางโลกใช่ไหมต้นไม้ก็ต้องให้น้ำนะพรวนดินไต่ปุ๋ยคนก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันนะสร้างทานทานเล็กทานน้อยเราก็ไม่บ่นใช่ไหมเขาทำเราก็ทำไป5 บาท 10 บาทก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะ มีเห็นไหมบางคนทำยังไงเนาะเขาทำเป็นหมื่นแสนได้ขอให้เราได้ทำมั่งเถิดนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเขาก็ตอนหลังเขาก็ทำได้เขามาเจอหลวงพ่อสนองนั่นน่ะค้าขายเห็นไหมบางคนจะไปโดดน้ำตายเนี่ยน่ะพอเสียใจก็จะไปตายอย่างเดียวนั่นน่ะบางคนเนี่ยอย่าเพิ่งตายเลยนะไปคุยกับพระดูก่อนได้ไปสนทนากับพระดูก่อนว่ามันถูกหรือผิดในดวงใจ ยังดีนะอย่าไปโดดเจ้าพญาตายก็เลยเห็นไอ้โบสถ์นี่นะลองมาคุยกับพระดูไปธรรมาหลวงพ่อก็คุยให้ฟัง นั่นเนี่ยท่านก็เลยเปลี่ยนใจว่าเขาวนมาเราก็จะไปพูดเขาล้อเขาแย่เรา เห็นไหมเขาแย่ให้เราโกรธเขาล้อให้เราโกรธนั่นน่ะเราก็จะไปโกรธเขาทำดีๆทำใจไปธรรมะเออยอมผู้ชายเออได้สตินะยอมผู้หญิง ก็เลยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็เลยอยู่กันได้ความผาสุกโยมผู้ชายก็ให้สตังค์ใช้อีกเห็นไหมเท่าแก่เห็นไหมเขามีตังค์นั่นน่ะเห็นไหมไม่งั้นถ้าไม่ได้พระคอยเตือนใจอะเห็นไหมมันก็ตายอย่างเดียวใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าเมาไม่มีวิตามินนั่นน่ะเมาไม่มีวิตามินพระท่านเทศน์
ทีนี้คนนี้ก็เออจริงเนาะไอ้เหล้ามันไม่มีวิตามินเนาะนั่นน่ะเหล้าบุหรี่มันไม่มีวิตามินอะไรหรอกมันมีแต่ล้างผลานให้เราเป็นโรคภัยคนนี้ก็เลยเลิกเลยเห็นไหมการพนันมันไม่มีวิตามินอะไรหรอกมันถ้าแพ้ใช่ไหมไม่มีใครรวยนั่นน่ะมีแต่กอบลงก็แย่เนี่ยใช่ไหมถ้าเรารวย5,000 ล้านแสนล้านก็ช่างมันไอ้เจ้าของรวย นั่นน่ะท่านก็พูดใช่ไหมนั่นน่ะพวกเราภาวนาดีกว่ามีเล็กมีน้อยเราก็รวยแล้วใช่ไหมพยายามทำนั่นน่ะต่อไปก็ดีใช่ไหม ไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ร้อนใช่ไหมธาตุทั้งสี่เนี่ยมันจะร้อนขึ้นมันจะทุกข์ขึ้นมันจะร้อนขึ้นมันจะทนไม่ได้ไงขันมันจะแตกฆ่ากันแล้วเห็นไหมทีเนี้ยไปทุกข์ในคุกนั่นนะเห็นไหมแม่ไม่น่าทำเลยทำไปแล้วนี่เนาะ ติดคุกซะแล้วนั่นน่ะใช่ไหมทีเนี้ยเมื่อไรจะได้ออกใช่ไหมนั่นน่ะออกมาเห็นไหมลูกหลานก็ลำบากอยู่ข้างนอกเห็นไหมต้องคิดมากๆนั่นน่ะเห็นไหมอ้าวผูกคอลูกเห็นไหมประท้วงอยากให้ภรรยากลับแม่ไม่น่าเลยไม่น่าคิดอย่างนี้เลยเนาะเห็นไหม จะให้ลูกตายซะอีกลูกก็2-3 ขวบนั่นดีว่าเห็นไหมไปเอาอะไรอ่ะไปไลน์ไปใช่ไหมไปให้ภรรยาดูส่งไว้ให้ดูนี่จะทำไมอ่ะเห็นไหมจะไปฆ่าลูกถึงจะฆ่าตัวเองก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วใครจะเลี้ยงลูกใช่ไหมมันไม่มีใครบอกละนั่นน่ะมันไม่มีใครเตือน ก็ทำแบบนี่แหละเรียกว่าเมาใช่ไหมโยมเมาเห็นไหมเมารักเนี่ยเมาหลงอ้าวทำไมไม่เมาทำความดีมึงใช่ไหมให้เมียรักใช่ไหมทำไมไม่ทำให้เมียรักล่ะโอ้เมียอยู่ไม่ได้นี่ก็แสดงว่ามันยอดมนุษย์แล้วเนาะใช่ไหมโยม เมียกลัวเห็นไหมเนี่ยมันขนาดไหนนั่นน่ะเห็นไหมแต่ดีว่าเขามาช่วยเด็กมันทันใช่ไหมโยมนั่นน่ะบางคนก็จะปาดคอตัวเองมึงปาดคอลูกมึงปาดคอลูกเมียมึงเห็นไหมสารพัดอ่ะโอ้มันเคยฆ่ากันอดีตชาตินี่แหละ ที่ท่านบอกว่าเปรตมันมาเกิดเยอะใช่ไหมมนุษย์เปรตโตมันมาเกิดเยอะขึ้นเนาะลูกหลานเนาะที่เด็กๆรุ่นมาปฏิบัติธรรมนึกให้ดีเถอะตัวมันเป็นคนนะแต่ใจมันเป็นยักษ์เป็นมารมาเกิดบางคนเห็นไหมกว่าจะเอาออกได้นะกว่าจะรับให้มีดมันคมใช่ไหม ให้มันแหลมนั่นน่ะลองนึกดูเนี่ยลองนึกดูเถอะว่าโอ้ยมันยากเหลือเกินนะเหมือนวิทย์ปลาในภูเขานั่นน่ะเมื่อไรจะแห้งสักทีจะได้เด็กมันจะได้ออกได้ใช่ไหมน้ำมันเยอะเนี่ยแรงบาปมันก็เยอะแบบนั้นนะแรงบุญมันก็เยอะท่านบอกเห็นไหม 16 แขวนพระนครเนี่ยทำความดีนะวันคืนหนึ่งเนี่ยอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ยืนยันเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็ยืนยันใช่ไหมโยมหลวงปู่สังวานหลวงปู่เกื้อนท่านยืนยันให้พวกเราฟังนั่นน่ะไอ้ไม่ต้องมาบวชตลอดหรอก ถือศีลอุโบสถวันคืนก็ดีแล้วนั่นน่ะปีหนึ่งมาหน2 หนก็ดีแล้วแน่เห็นมาหลวงปู่ท่าน
ท่านให้กำลังใจอาอี้อาอี้ก็ศรัทธาเลยตอนหลังแกก็เลยถือศีลฟังธรรมเห็นมานั่นน่ะเห็นมาตอนบางคนไม่ต้องเรียนหนังสือมากแต่เอาตัวรอดได้เห็นมาไอ้นี่เรียนมันอยู่เมืองนอกเมืองนา พ่อแม่ก็ยังไม่อยากจะสนใจเลยนะอย่าไปทำบุญทำไมแม่ดูสิเห็นไหมเขาทำกันอย่างนี้แหละกูก็ไปเที่ยวกันดีกว่าขังแม่ไว้ในบ้านกันแล้วกันนั่นแหละให้ไว้200-300เขาไม่ให้กลัวแม่จะทำบุญกลัวจะมาทำบุญวัดสังฆทานหมดบอกนั่นเนี่ยโยมเราภาวนาเอา เนาะนี่แหละพออายุมากไปไหนไม่ได้แล้วเห็นไหมเขาเป็นเจ้านายเราแล้วเขาไม่ได้เป็นลูกเราแล้วเห็นไหมเขากลัวสมบัติหมดนั่นแหละเห็นไหมพอรถชนรถเกี่ยวกันขึ้นมานั่นแหละเจ็บนั่นแหละร้องหาแม่ใช่ไหมบางคนนั่นแหละนึกถึงแม่มันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมเนาะลองนึกดูให้ดีว่า เห็นไหมแม่เป็นเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกแม่ยังไปได้ให้แม่ไปเนาะแม่อยากนั่งรถไปกินที่ไหนก็ชวนแม่ไปด้วยใช่ไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเห็นไหมมีงานเยอะยังไปทานข้าวได้นะเห็นไหมไปทานข้าวกับแม่ให้แม่ได้ดีใจนั่นน่ะไม่มีใคร ที่เห็นไหมเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่เห็นไหมท่านขอบคุณแม่ท่านเหลือเกินจะตายก็ไหว้เห็นไหมหวีผมให้สวยอะไรต่ออะไรนี่นะคุณโยมที่ครูบาอาจารย์จัดบวชเราก็จะไปว่าท่านเราก็จะไปตำหนิท่านนั่นน่ะพยายามเถอะโยม นั่นแหละความร้อนเห็นไหมมันแปลกขึ้นนะธรรมชาติมันแปลกขึ้นทุกวันนั่นแหละเห็นไหมบอกว่าถ้าเราลอดไปบุญเลยลอดไปยุคนี้นะนั่นแหละมันจะสิวิไลนะโยมนะท่านบอกเพราะฉะนั้นนะเราไม่ได้พูดให้โยมกลัวเราพูดให้โยมเนี่ยมีกำลังใจปฏิบัติธรรมใช่ไหม นั่นน่ะมีเพชรมีพลอยใช่ไหมเป็นยุงยุงนั่นน่ะพระเจ้านั่นน่ะใช่ไหมที่ว่าเศรษฐีเกษมที่โกศลนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นน่ะที่ว่ามีทรัพย์เป็นยุงยุงสมัยก่อนไม่มีธนาคารก็ใส่ยุงไว้นั่นน่ะเห็นนะ สร้างวัดนั่นน่ะเห็นไหมถ้าใจเขาไม่เป็นโสดาเขาไม่สร้างหรอกมาเปิดดูทีไรก็โอ้โหสละไม่ได้สักทีสละไม่ได้สักทีเลยคนนั้นน่ะสองคนผัวเมียก็มาเกิดเป็นในท้องหมาที่เนาะนั่นน่ะเห็นไหมแต่เกษมที่โกศลน่ะสร้างใช่ไหมสร้างบุพพารามนั่นน่ะตั้งไอ้ที่ว่านั่นน่ะที่ว่าวัดนั่นน่ะที่วัดเจตวันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าไม่มีใจเป็นโสดาใครจะมาทำอ่ะใช่ไหมไม่ได้เอาไว้สักกระบุงก็แล้วกัน ใช่ไหมเอาไว้กินสักกระบุงนั่นน่ะเห็นไหมทรัพย์เงินทอง นี่กลัวมาปูหมดใช่ไหมเทวดาช่วยด้วยเนาะนั่นน่ะอะไรที่เห็นมาเป็นร้อยไร่เหมือนพันกว่าไร่เราลืมนะเราลืมไปว่าเขาก็เขียนไว้เหมือนกันใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเอาเงินมาปูเท่าไหร่ก็ได้วัดเท่านั้นน่ะเห็นมานี่แหละเป็นตัวอย่าง นั่นแหละแล้วพวกเราลูกเศรษฐีเราไม่เอา
นั่นแหละเราไม่เป็นลูกเศรษฐีเราก็เป็นลูกแบบที่ว่าพระเทวทัตก็ยังดีใช่ไหมพระเทวทัตยังถวายกระโหลกศีรษะเนี่ยกระดูกคางเนี่ยขอเป็นพุทธบูชาไม่มีอะไรแล้วมือก็จับอะไรไม่ได้นะเนี่ยถวายกระดูกคางเนี่ยต้องศีรษะตรงเนี้ย ขอถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเราโกรธท่านเราอาฆาตท่านโนไลท่านก็ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมโกรธเราเห็นไหมท่านดีเหลือเกินแต่เราอ่ะมันดื้อไปเองใช่ไหมพอท่านอยากตายท่านคิดได้ก็ยังดีนี่แหละที่ญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมคิดได้นะ ไม่ใช่ใครบังคับเรามาหรอกใช่ไหมกุศลเก่าเรานั่นน่ะเป็นฤาษีชีพัยมั่งอะไรมั่งเห็นไหมเราถึงจะมาถ้าไม่มีนิสัยมันไม่ค่อยอยากมาหรอกเห็นไหมนั่นเห็นไหมเราไปเป็นคนป่าดีไหมล่ะถ้าเราไปเกิดเป็นเผ่าต่างๆเห็นไหมมันไม่นุ่งผ้าหรอก แต่มันไปตลาดมันยังรู้จักนุ่งผ้าก็ยังดีเห็นไหมอ้าวทำไมไม่ไปเรียนหนังสือไม่ได้เดี๋ยววิชาความรู้มันหมดไปเผ่าเนี่ยไม่ให้ลูกหลานส่งเสริมไม่ให้ลูกหลานไปเรียนเห็นไหมกลัวจะหมดเผ่าคนป่าเห็นไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าเนี่ยเขาคิดไม่ถูกจะมานั่นน่ะคุณโยมลองนึกดู นั่นน่ะเพราะเนี่ยยอมคิดถูกแล้วก็พระอริยเจ้ามาโปรดเราเยอะใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆอยากฟังหลวงปู่อะไรก็ได้ฟังใช่ไหมนั่นน่ะแต่ถือว่าเราอ่ะมีบุญก็คนที่อยู่ในตำคุกใช่ไหมนั่นน่ะคนที่อยู่ตำคุกตำป่าไม่เชื่อใครนั่นน่ะใช่ไหม คนดื้อคนลั้นของเขานั่นน่ะอย่าไปนะไอ้นี่มันทางไม่ดีมันทางไปอบายเดี๋ยวตำรวจจะจับเอามันก็ไปนะเห็นไหมเพื่อนเราเห็นไหมมันหลอกคนไปขายก็เอาเนี่ยบางคนนั่นแหละมันไปทางไม่ดีมันก็คิดว่าได้กินไปวันๆหนึ่งก็ดีแล้ว นั่นน่ะคนก็คิดแค่นั้นน่ะนั่นน่ะแต่ในหลวงของเราเห็นไหมท่านเป็นมหาบุรุษนั่นน่ะท่านทำเอาไว้ต้องเดินตามกันตัวโลกเห็นไหมเดินตามในหลวงเราไม่อดอยากนั่นน่ะเห็นไหมปลูกผักปลูกหญ้าปลูกเห็นไหมที่เราบอกว่าให้ปลูกไม้แต่โตเร็วไม้ขี้เหล็กไม้สะเดาไม้ขนุนเนี่ย โตเร็วนั่นแหละไม้จำลีปลูกทิ้งไว้ถ้ามีที่เยอะๆนั่นแหละไม้ไผ่ไม้ข้าวหลามใช่ไหมแล้วก็เอาโซดาไฟมาต้มน้ำสามส่วนโซดาไฟใส่ส่วนหมอดมันจะไม่กินเห็นไหมมันก็ทีเนี้ยเราไม่มีไม้ เนี่ยไม้แก่นใช่ไหมไม้แก่นโบราณเรียกว่าไม้จริงนั่นน่ะไม้ปลอมมันก็ไม้ผุเร็วนะความหมายว่าอย่างนั้นนะไม้จริงเนี่ยก็เรียกว่าไม้แก่นเนี่ยไม้ประดู่ไม้สักที่มันมีค่านั่นน่ะเห็นไหมมันโตช้าแต่10 ปีก็ไล่เป็นล้านนะเห็นไหมโอ้ยเมื่อไรจะได้กิน นี่น่ะคนบางคนเนี่ยคิดจะได้กินอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดว่ารวยเมื่อแก่ถ้าปลูกมาต้องเอาสาวๆใช่ไหมยี่สิบปีรวยเลยเห็นไหมยี่สิบสามสิบปีเจ๊คนที่อยู่ตรงเนี้ยพาหลวงพ่อสนองไปสร้างวัดที่ทำกิจสนานั่นน่ะเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยไล่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ล้านเลยเห็นไหม นั่นน่ะเห็นไหมโยม นี่แหละไอ้คนบางคนบอก
มึงจะปลูกไปทำไมอ่ะไอ้ต้นตาลนั่นน่ะเดี๋ยวนี้คนนี้เป็นเฒ่าแก่เลยเห็นไหมพอ20 ปีเชื่อในหลวงคนต้องไปดูงานน่ะบ้านลาดน่ะเห็นไหมเพชรบุรีนั่นนี่แหละมีแต่คนโค่นจะมาแต่ไม่มีคนปลูกนั่นน่ะเห็นไหมในหลวงเป็นห่วงจะมาเป็นห่วงว่าต่อไปเราไม่มีน้ำตาลนั่นน่ะไม่มีน้ำตาลกิน ลำบากเห็นไหมพ่อแม่เห็นไหมท่านเห็นท่านใจท่านดีนั่นเองนั่นน่ะระฆังดังแล้วโยมต้องไปล้างภาชนะแล้วเนาะก็ขอให้นี่แหละจึงว่าการปฏิบัติอย่าไปท้อใจนั่นน่ะที่วัดปฏิบัติปทุมวดีก็ไปกัน เป็นกำลังใจกันเนาะนั่นน่ะที่พระนเรศวรก็ไปพักทับที่นั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะก็อากาศก็ดีเนาะภาวนากันนั่นน่ะน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอให้รอดไปทางดี มีความสุขเนาะสาธุสาธุบุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติ ขออยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอดหน้าพันปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขอบพระคุณค่ะค่ะก็ความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะที่เมตตา ลงให้ธรรมะกับเราที่ลานธรรมวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็คือครูบาอาจารย์รูปหนึ่งของวัดสังฆทานกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะเราจะกล่าวถวายพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งท่านใดไม่มีก็โมทนาร่วมกันไปนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมเรียนเชิญค่ะ เขาเชิญนักบวชช่วยหน่อยนะคะรับต่อค่ะที่ประเล็กนำถวายนะคะเป็นคำของหลวงพ่อสนองกตบุญญูเลยนะคะเพราะนั้นท่านจะเพิ่มปรมัตถานังคือทานนี่มีอยู่บารมี30ทัศนะคะทัศ30ทัศแรกก็คือทานบารมีที่เราทำกันปกติทั่วๆไปถ้าเป็นต่อมาก็เป็นทานขั้นสองแล้วก็ทานขั้นสามคือทานสูงสุด ทานขั้นสองก็เป็นทานที่บริจาคเลือดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์นะคะเป็นทานขั้นที่ขั้นที่สองทานขั้นที่สามปรมัตถบารมีนั้นให้ด้วยชีวิตนะคะแต่อันนี้ก็เพื่อที่เราจะสละกิเลสทั้งมวลหรือสิ้นอาสวะกิเลสโลภกดหลงนะคะที่ว่าพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นคำแปลนะแม้ในวาระที่1 2 3แล้วก็ขอถวายทานของเราเพื่อ เป็นไปเป็นประโยชน์เป็นความสุขเพื่อความสุขของเราเองค่ะโมทนาสาธุนะคะสำหรับการปลูกป่าวังน้ำเขียวในครั้งที่สองไม่ใช่วังน้ำเขียวค่ะถ้ำกฤษณาค่ะในเดือนกรกฎาคมซึ่งกำหนดตรงกับเสาร์ที่14อาทิตย์ที่15กรกฎาคมนะคะรถจะออกในวันที่14กรกฎาคมตี5ค่ะก็เรียนเชิญ ทีมปลูกป่าของเรานะคะซึ่งการปลูกป่าครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่อง
เป็นการสืบสานการปลูกป่าตามดำริพ่อสนองแล้วก็สานต่อโดยหลวงปู่โดยพระครูปรัชญ์เพลินเพื่อที่จะน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรรัชกาลที่10ในเดือนมิงสิงหาคมเขาก็ดำริปลูกค่ะถวายแม่ค่ะแม่แห่งชาติคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะสาธุสาธุนะคะแล้วก็วันนี้ขอให้ท่านช่วยสงฆ์สำนักสงฆ์ห้วยลึกค่ะซึ่งสำนักสงฆ์ห้วยลึกนั้นก็ดำริจะสร้างกุฏิกรรมฐานให้ครูบาอาจารย์นะคะก็เรามาสร้างเหมือนสร้างวิมานของเราไว้ค่ะแต่หลังเท่าไหร่เดือนก็ยังไม่ทราบแต่ เดี๋ยวจะขอหาข่าวนะคะเผื่อใครจะสามารถสร้างเป็นเจ้าของไปเลยหนึ่งกุฏินะคะเพราะว่ามีแรงบุญช่วยกันเศรษฐีบุญทั้งหลายค่ะแล้ววันนี้น่าดีใจค่ะน้ำไฟของเรามา 9,300 กว่าบาทก็อีกนิดนึงช่วยกันหน่อยให้เต็มหมื่นนะคะค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อขอความเมตตาค่ะเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะให้พรโดยบังสุกุลแล้วก็รับพรนิมนต์เจ้าค่ะอานิจาวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุสาธุเอาตั้งไปใส่ไว้นี่ตั้งอยู่ในเนี้ยสาธุยะถาวะลิวะปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบ่อริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปะชิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวัตมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักสาธันสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ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 ค่ะค่ะต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาจะได้กราบพระเพราะฟ้าเริ่มหลัวลงมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญกราบพระพร้อมกันค่ะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบไปบวชกันทุกวัดนะไปรอพระต้องพระภูมิใครจะไปก็ดีทั้งนั้นนะไปกันดีนั่นนะปฐมวดีเราก็อยากให้บวชทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลื่อยไปนี่คือ